อมรินทร์ทีวีร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้จะพาคุณผู้ชมมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันนะครับซึ่งตรงนี้ที่ผู้อยู่เนี่ยคือเส้นถนนวังกตพิจิตรนะฮะอยู่ใกล้ๆกับสถานีวังกตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเด็ดขนาดไหนร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดลุงแขกนะฮะลุงแขกอยู่นี่แล้วลุงแขกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ตรงนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อยู่ริมทางหน่อยต้องขอแทรกเลยได้ลุงแขกเปิดอยู่นี้มานานยังเนี่ยอยู่นี่15ปีแล้วครับ15ปีคืออยู่ตรงนี้มาตลอดเลยครับผมแล้วสูตรเรามันทีเด็ดมันมีความพิเศษยังไงครับเอาตัวเป็ดก่อนเป็ดแล้วก่อนความพิเศษอยู่ที่ว่ากินแล้วไม่สาบน้ำไม่คาวร้านนี้รับประกันได้ครับสาบเราไม่เอาตังค์ครับแล้วนี่ลุงแขกตุ๋นกันวันหนึ่งกี่ตัวเนี่ยแล้วก็นานแค่ไหนครับ2 XL นี่วันละ4ตัวครับวันละ4ตัวตอนนี้ที่เห็นอยู่ตุ๋นประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งเองเหรอครับนี่เปิดกี่โมงเนี่ย6โมงเช้าจ้ะเปิด6โมงเช้านี่ประมาณ11โมงเหลือตัวเดียวครับผมจะหมดแล้วนะฮะจ้ะนี่มีขายอะไรบ้างนอกจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดมีข้าวหน้าเป็ดข้าวมันเป็ดก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋นแต่หลักๆเราเน้นไปที่เป็ดนะหลักๆนี่เน้นหนักไปทางเป็ดนี่เดี๋ยวพวกต้องเอาซะหน่อยแล้วล่ะได้เลยครับชามเท่าไหร่ครับเนี่ย40บาทครับ40บาทครับผมอุ้ยโอเคเดี๋ยวไปลองชิมกันนะครับเดี๋ยวให้ลุงแขกทำงานต่อมาลองชิมกันนะครับนี่ผู้สั่งมา3อย่างนะมีบะหมี่แห้งนะครับแล้วก็มีเกาเหลารวมถึงข้าวมันเป็ดด้วยน่ากินมากๆเลยซึ่งดูจากปริมาณแล้วให้เยอะในราคา40บาทนี่คุ้มค่าอิ่มแน่นอนนะฮะมาดูที่บะหมี่แห้งก่อนนะครับนี่ก็จะมีเป็ดนะเราสามารถเลือกส่วนได้นี่ผู้ได้เป็นสะโพกมานะครับช่ำๆแบบนี้นี่ช่ำๆมาเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่เป็นเลือดนะครับเลือดมาให้2ก้อนแล้วคือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดส่วนใหญ่นะก็จะมีพริกเผาเนี่ยไว้ให้เราเติมเองเนาะแต่ที่นี่ใส่มาให้เลยแบบนี้อยู่ในชามนะฮะเราก็คลุกได้เลยนะครับก่อนอื่นขอชิมเป็ดก่อนตัวเนื้อเป็ดนะครับตุ๋นมาแบบกำลังดีไม่เละไม่เหนียวฉ่ำๆเลยนะครับนุ่มมากเลยอร่อยมากเป็ดนี่ถ้าทำไม่ดีนะกลิ่นมันจะสาบนะครับแต่นี้ไม่มีกลิ่นเลยนะครับอร่อยมากให้ดูเส้นก่อนนี่พอเราคลุกเคล้าแล้วนะฮะคือตัวน้ำพริกเผานะผู้ลองชิมดูแล้วจะออกไปทางไม่เผ็ดมากแล้วก็หวานบางๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องลองคลุกดูก่อนแล้วก็ชิมดูนะครับว่าชอบแบบไหนแล้วค่อยปรุงนะฮะตัวบะหมี่นะครับเป็นแบบหมี่เหลืองที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับนี่กำลังดีเลยเดี๋ยวลองชิมแบบไม่ปรุงเลยก่อนนะครับเส้นนุ่มมากนะครับคือที่เด็ดของร้านนี้นะมันอยู่ที่เป็ดเลยนะครับคือตัวเป็ดเนี่ยต้องบอกว่าลุงแขกนี่เขาแบบพิถีพิถันมากเขาจะมีการตุ๋นแบบมีระยะเวลาของเขาเขาบอกว่ามี4ช่วงเดี๋ยวเดือดต้องเบาไฟเดือดอีกทีแล้วเบาไฟต้มด้วยโครงไก่มันจะทำให้เป็ดของเขาเนี่ยชุ่มฉ่ำและที่สำคัญไม่มีกลิ่นสาบอร่อยมากเลยชิ้นหนาๆหนึบๆแบบนี้เลยนะครับผู้สั่งแห้งมาเพราะว่าอยากลองว่าบะหมี่แห้งเป็นยังไงทีนี้ก็เลยสั่งเกาเหลามาด้วยนะครับและชิมน้ำซึ่งตัวเกาเหลาเนี่ยใส่พริกเผามาด้วยอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนที่ผู้จะคลุกพริกเผาลงไปนะครับให้มันเข้ากับน้ำเนี่ยเดี๋ยวขอชิมน้ำเปล่าๆก่อนหวานเค็มแล้วมันจะมีกลิ่นของเห็ดหอมหน่อยนึงนะครับเพราะว่าทางร้านใส่เห็ดหอมลงไปด้วยลงไปตุ๋นนะครับน้ำอร่อยมากเลยมันหวานเค็มๆนะฮะอันนี้แทบไม่ต้องปรุงเลยนะครับใส่พริกอย่างเดียวเพื่อความเผ็ดพอคลุกกับพริกเผามันหอมขึ้นนะครับ
อร่อยเลยนะฮะกินกับข้าวสวยนี่เด็ดแน่นอนมาดูที่ข้าวมันเป็ดนะครับก็จะให้น้ำซุปมาด้วยแล้วก็เป็นเป็ดแบบว่าเยอะมากมาเป็นแผงแล้วก็จะมีน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับราดลงไปนะครับแบบนี้นะครับแต่จุดหนึ่งที่สังเกตได้คือข้าวเขานะครับจะไม่ได้ออกสีขาวแต่จะออกสีเขียวอ่อนๆ นะครับพอเอาข้าวมันนะครับไปหุงกับใบเตยก็จะได้สีเขียวอ่อนๆแบบนี้แล้วก็จะหอมใบเตยบางๆเดี๋ยวลองชิมข้าวมันเปล่าๆเป็นข้าวมันที่มีกลิ่นใบเตยบางๆข้าวนี่นุ่มนะครับนุ่มดีนะฮะอร่อยดีนะครับเดี๋ยวลองชิมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านเขานะครับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของที่นี่นะครับทีเด็ดของเขาเลยจุดเด่นคือมีขิงเยอะมากกลิ่นของขิงไม่ชัดเจนอร่อยเลยนะครับนี่นะครับเต็มปากเต็มคำนะครับผ่านมาทางวังกตพิจิตรนี่อยากให้ลองแวะมากินเครื่องในในนี้นะครับถ้าสั่งเกาเหลาเนี่ยก็จะมีเลือดกับตับแบบนี้นะครับใส่มาด้วยนะฮะใครไม่กินก็บอกคุณแขกได้นะครับแต่ปุ๊เอาหมดอร่อยมากผู้ชอบเป็ดลุงแขกทำเป็ดได้ดีมากนะครับอร่อยมากๆนะฮะนุ่มไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็ไม่แห้งไม่เละจนเกินไปมีความฉ่ำอยู่ในตัวเนื้อนะฮะใครนะครับเป็นสายก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะชอบกินเป็ดนี่มาพิจิตรลองมากินได้นะฮะราคาไม่แพงด้วยเนี่ยตกชามละ40บาทเท่านั้นวันนี้กินไป120บาทเองนะฮะร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง3โมงเย็นนะฮะแต่ว่าผู้แนะนำว่าให้มาเช้าๆหน่อยนะครับเนี่ยตอนนี้นะฮะยังไม่เที่ยงเลยนะครับเหลือเป็ดแค่ประมาณครึ่งตัวสุดท้ายแล้วเท่านั้นเองนะครับหมดเร็วมากยังไงก็อยากให้มาลองชิมกันนะครับมาอุดหนุนลุงแขกได้ทำเป็ดอร่อยมากนะฮะอยู่เส้นวังกตพิจิตรนะคะใกล้ๆสถานีรถไฟวังกตนะครับหรือตั้ง GPS มาก็ได้นะครับเพราะว่าจะอยู่ริมทางเนาะตั้ง GPS มาได้เลยว่าเตี๋ยวเป็ดลุงแขกเจอแน่นอนจะมาเจอเป็ดนุ่มๆแบบนี้นะคะ